โย่สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแค่หูอันนี้เป็นแฟนคลับท่านแรกเลยนะครับที่ตามเรามาน้องบอกว่าตามเรามาอยู่2ปีแล้วปีนี้มีโอกาสได้มาแค่จริงๆสักครั้งหนึ่งโอ้แม่น้องอุตส่าห์ไม่แค่หูมากี่เดือนนะ4 เดือนเยี่ยมเลยเพื่อจะมาทั้งแคะเพื่ออะไรให้มันมีขี้หูและจะได้มีขี้หูออกมาปกติน้องไม่ได้ไปแคะที่ร้านน้องแคะเองเล่นขี้หูที่น้องมีก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นผงๆแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นขี้หูแฉะนะครับมีแต่ขี้หูเป็นเกล็ดมันก็คงเคยแฉะครับแล้วมันกำลังจะแห้งใช่แล้วก็มีอยู่2จุดเท่านั้นเองครับที่ผมดูจากภายนอกนะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจด้านในใช่นั่นสิโอ้โหเพชรเข้าตาผมเลยครับเธอฉันเอาเพชรเป็นดีออกก่อนได้ไหมเพชรเป็นดีมันสะดุดอีนั่นฉันอะสะดุดเครื่องมือฉันฉันกลัวจะพอเข้าไปลึกแล้วจะทิ่มหัวโอเคใช่มันมีอยู่ติ่นหนึ่งครับคิดติ่นหนึ่งว่าเอาใหม่มันมีก้อนเล็กๆอยู่ก้อนหนึ่งที่อยู่ด้านในซึ่งก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆลองดูว่าเราจะเขี่ยออกยังไงไอ้ออกอะออกได้อยู่แล้วแต่วิธีที่เราจะเขี่ยออกแล้วครับรู้สึกไงบ้างเจ๋งเลยใช่ไหมก็มันเป็นเล็กนิดเดียวครับคือน้องอ่ะไม่กลัวเลยถ้าเป็นคนใหม่ๆแล้วอะไรที่ไปใกล้ถึงขนาดติดขอบแก้วหูยังไงเขาจะสะดุ้งโยงกันแล้วนะครับแต่น้องไม่กลัวแสดงว่าน้องมั่นใจในตัวผมมากผมก็มั่นใจในตัวน้องครับว่าจะไม่ดิ้น ก็เลยกล้าไปเขี่ยแบบนั้นมันไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าเสียงมันดังมากเลยใช่ไหมดูสิครับผู้ชมทางบ้านเห็นไหมอันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก่อนให้เจ้าตัวดูยังไงวะเนี่ยอันแค่นี้ที่มันดังอยู่ในหูเธอเพียงแต่ว่าเขาไปติดตรงขอบแก้วหูครับใช่เมื่อก่อนตอนที่ผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวแค่หูตอนแรกๆเนี่ยผมพยายามที่จะเอาไปโฆษณาใน Facebook ผลปรากฏว่า Facebook เนี่ยระงับไม่ให้ผมเล่นครั้งแรกไป7 วันอะครั้งที่2รู้สึกโดนไปเดือนหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าเอาคลิปที่เกี่ยวกับแค่หูไปลงเลยอะเรื่องของเรื่องมันเกิดมาจากไม่รู้ AI Facebook เนี่ยมันคิดยังไงแล้วมันดูรูปรูหูเนี่ยกับขี้หูเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอวัยวะเพศแล้วมันก็เลยบอกว่าผมลงสื่อลามกทั้ง2 ครั้งเลยผมก็อึ้งแล้วเราก็พยายามที่จะร้องคัดค้าน
เขาก็ปฏิเสธมาว่าช่วงนี้ร้องคัดค้านไม่ได้เพราะมีโควิดเราก็นั่งนึกเกี่ยวเหี้ยอะไรกับโควิดเนี้ยร้องคัดค้านเนี่ยมันไม่ได้ไปเจอตัวตนกันแต่มันบอกว่ามันเป็นช่วงโควิดเลยร้องคัดค้านไม่ได้ก็อึ้งอึ้งกินกี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะล้างหูแล้วขี้หูน้องไม่มีตอนนี้เราจะเน้นที่ให้น้องเนี่ยได้ปั่นสำลีเล่นตอนนี้ก็คือแค่สร้างความเพลิดเพลินเฉยๆไม่มีอื่นใดเจือปนโอ้ดูสิน้องเจาะหูตั้งหลายที่อ่ะตรงนี้รูตันแล้ว2-3 วันก่อนลูกคุณครูคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเด็กผู้หญิงไม่รู้น้องมั่นหน้ามั่นโหนกมาจากไหนอ่ะเดินมาแล้วก็พร้อมกับไอ้ต้มหูเนี่ยแล้วบอกให้เราเจาะหูให้หน่อยเราก็อึ้งเราก็บอกเธอถ้าเจาะเงี้ยอย่างแรกเลยเลือดไหลสองมันต้องใช้ยาหม่องยาหม่องเนี่ยทำให้ชาเสร็จแล้วก็ยาฆ่าเชื้อกันแบบมันอักเสบสุดท้ายน้องฟังเสร็จก็ถามว่าแล้วมันเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บก็ทำเลยค่ะเราก็บอกน้องไปว่ากูเนี่ยไม่เจ็บมึงอะเจ็บแน่น้องบอกเอ้าแล้วอย่างนี้จะทำไงไปให้ร้านที่เขารับทำเสร็จเขามีเครื่องเจาะหูแล้วเขามียาทาแต้มเขาจะเอายาทาเนี่ยยาชาเนี่ยแต้มลงไปเลยนะครับแล้วมันก็จะชาแล้วก็เจาะหูแล้วมียาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อมีอะไรหมดแล้วครับที่เขารับเจาะหูกันเลยนะเขาเครื่องเจาะมันจะดีกว่าแต่ถ้าเจาะอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเจาะแบบโบราณแล้วผมเนี่ยเจาะมาให้หลายคนละแล้วทุกคนผมก็บอกเขาว่าไม่เจ็บเพราะผมเนี่ยไม่เจ็บผมเป็นคนทิ่มไอ้คนที่โดนทิ่มมันเจ็บทุกคนตัวเองรู้สึกไหมว่าเวลาเขาขูดไปอย่างเงี้ยมันจะมีบางที่แข็งบางที่เสียงมันก็แน่นบางที่ก็เสียงทึบไม่เท่ากันมันเป็นขี้หูแล้วมันเป็นบางโซนมันก็เป็นผนังแต่บางโซนเนี่ย อย่างโซนตรงเนี้ยมันเป็นเนินแล้วเวลาเธอใช้สำลีหรืออะไรไปขูดปุ๊บมันก็จะเจอไอ้เนินพวกนี้ก่อนและไอ้เนินพวกเนี้ยมันก็จะแข็งและแห้งกว่าเนินอื่นงั้นพอเราขูดไปเจอปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงแน่นกว่าที่อื่นอันนี้จากคำบอกเล่าของคุณลูกค้าไม่ใช่ฉันหรอกเรื่องหูเนี่ยไว้ใจผมแต่ผมเป็นคนที่ไม่แค่หูเองนะผมไม่ยุ่งกับมันเลยเพราะผมกลัวแต่หูคนอื่นนี่ผมไม่กลัวมีคนถามอ้าวทำไมอ่ะเขาบอกจะทำไมหูคนอื่นเรามองเห็นหูผมเองผมยังมองไม่เห็นเลยแล้วผมจะไปแคะได้ไงมีคนถามมือเบานี่แคะหูตัวเองไหมผมไม่ได้แคะมองไม่เห็นแล้วหูผมมันหูเล็กตอนนี้ปลายสำลีเนี่ยอยู่ตรงขอบแก้วหูเลยนะครับเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ได้เน้นเรื่องอื่นแล้วเน้นแค่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเดียวใช่ใช่วันนี้วันที่8เดือน7 2565เดี๋ยวก่อนเดือน7เดือน7นี่เดือนกรกฎาคมป่ะถ่ายได้ดีประดิษฐ์ใช่ใช่เดือนกรกฎาคมผมอะรอด้วยใจระทึกอยู่2เรื่องแต่เป็นเรื่องวอลเลย์ทั้งคู่คือวันที่10เนี่ยทีมชาติไทยยู20ปีที่ไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะแข่งกับประเทศจีนในรอบรอง
ถ้าชนะรอบรองได้ก็เข้าชิงถ้าเข้าชิงไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอล U20 ชิงแชมป์โลกครับส่วน U18 เนี่ยมันเอา4ทีมไปชิงแชมป์โลกในเอเชียส่วน U20 เล่นเอาแค่2ทีมอ่ะผมก็เลยงงเลยทำไมมันทำไม่เหมือนกันก็จีนเนี่ยจีนเยาวชน20ชุดนี้ของจีนเนี่ยก็เหมือนทุกๆรุ่นนะครับเขามีแต่ตัวสูงๆ180ขึ้นตัวที่น่าจับตามองของจีนกับเป็นเบอร์12นะครับที่เป็นมันสมองของทีมจีนก็คือตัวเซตเตอร์เซตเตอร์ตัวเนี้ยมันเหนือกว่าเซตเตอร์ไทยแค่ตรงที่เขาบล็อกได้ตัวสูงบล็อกได้แต่ว่าสปีดบอลที่เซตเนี่ยดูเหมือนจีนจะใช้สปีดบอลสู้ตัวเซตของไทยไม่ได้นะครับนั่นเพราะว่าตัวของไทยเนี่ยตัวเล็กงั้นเราจะยกสูงๆไปที่หัวเสาแบบที่จีนชอบเล่นเราก็จะไม่ทำก็เลยทำให้ดูแล้วว่าตัวเซตของเราเนี่ยเก่งมากเพียงแต่ว่าตัวเซตของเรายังบ็อกสู้เจ้าเบอร์12ของจีนไม่ได้อีกรายการหนึ่งก็คือวันที่14ครับวันที่14ก็ออกมาแล้วว่า VNL ในรายการแข่งขัน VNL เนี่ยครับ Volleyball Nation ผู้หญิงนะครับทีมชาติไทยที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็จะเจอเจ้าภาพตุรกีใช่จากชื่อตุรกีครับเป็นตุรกีครั้งแรกก็ว่าจะแข่งวันที่13พอเห็นอีกป้ายโฆษณาอีกอันกับกลายเป็นแข่งวันที่14ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงจะแข่งวันไหนแน่เพราะถ้าเป็นวันที่14ก็จะแข่งประมาณ4ทุ่มครึ่งใช่ครับไม่ผิดแน่4ทุ่มครึ่งและแข่งกับเจ้าภาพตุรกีว่ะตุรกีเนี่ยเราเคยชนะเข้ามาแล้วนะครับเมื่อปี2ปีก่อนชุดนี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้เขาเก่งกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าลีกของเขาเนี่ยมันเป็นลีกระดับโลกคือลีกวอลเลย์บอลในยุโรปนี่ที่เก่งๆก็มีลีกของอิตาลีกับลีกของไอ้ตุรกีนะครับแต่ตอนนี้ลีกของตุรกีทำเงินได้สูงสุดก็เลยชอบมีนักกีฬาวอลเลย์บอลผู้หญิงเนี่ยไปตีกันอยู่ที่นั่นไม่ได้ชอบแล้วครับเงินมันเยอะไทยก็ไปกัน2คนบุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกศรีกับเพียวอัชราพรคงยศ4ต่อไปนี่จะเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเจอตุรกีเนี่ยถามผมว่ามีโอกาสชนะตุรกีได้ไหมผมบอกได้ตรงนี้เลยครับ60-40 60ที่จะแพ้40ที่จะชนะแพ้นี่เราไม่พูดนะครับเราจะมาพูดหนทางที่ชนะ 40% กันอย่างแรกเลยครับถ้าเรารับบอลเสิร์ฟบอลแรกเราได้เนี่ยเข้ามือเซตเราปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องที่พรพันธ์เกิดปาดจะหลอกตัวบล็อกของเขาด้านหน้าได้หมดครับอย่างที่สองถ้าเราเสิร์ฟเราต้องทำลายเกมลุกของเขาให้ได้วิธีเสิร์ฟที่จะทำลายเกมลุกคู่ต่อสู้เนี่ยแต่มันก็เสียแต้มนะนั่นก็คือเสิร์ฟเลียดเน็ตไปอ่ะแต่ว่าพุ่งไปที่ท้ายคอร์ตเสิร์ฟเลียดเน็ตแล้วพุ่งไปที่ท้ายคอร์ตเนี่ยหนึ่งเขาจะได้ความแรงนะครับแล้วพอไปถึงท้ายคอร์ตแล้วลูกมันเหมือนจะออกแต่มันจะมุดลงซึ่งวิธีเสิร์ฟอย่างเงี้ยร่างกายแล้วก็ตัวคนเสิร์ฟเนี่ยมันต้องจำแล้วก็ซ้อมหนักอะครับ
ซึ่งก็เราก็ซ้อมกันอยู่นะครับแต่ว่าพอถึงเวลาแข่งจริงเนี่ยสติกับสมาธิจะทำได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเราไม่เสิร์ฟกดดันไปที่ท้ายคอร์ดก็เลือกที่จะเสิร์ฟและโจมตีไปที่ตัวตบเขาอะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยตัวตบทั่วโลกเนี่ยมันจะรับบอลเสิร์ฟไม่ค่อยได้พวกนี้เขาก็จะไปยืนแอบตัวเซตเขาก็จะไปยืนแอบตัวเสิร์ฟตัวตบตัวตีเขาก็จะไปยืนแอบกันก็เหลือแต่อีกตัวที่รับบอลเก่งๆมายืนอยู่3คนแล้วถ้ามันยืนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อีกวิธีนึงที่เราเคยใช้ก็คือเสิร์ฟมุมนึงแล้วให้มาลงใกล้ๆเส้น3เมตรอีกมุมนึงใครอ่ะโทรมาเนี่ยถึงเลยว่าเราแค่หูอยู่ว่าไงลูกมาน้อยแล้วมาเกี่ยวอะไรเขาโอ้โหเดี๋ยวเราแค่นี้เด้อเขากำลังแค่หูอยู่แค่นี้เด้อเป็นโควิดก็มาดีใจอะไรกันนักหนาเด็กบ้าถึงไหนวะถึงใช่ตัวที่เราจะเสิร์ฟอีกวิธีนึงก็คือเสิร์ฟที่แบบลูกเลยเน็ตมาปุ๊บแล้วหมดแรงแล้วก็พุ่งลงมาซึ่งจะให้เห็นก็ว่าถ้าใครเคยสังเกตดูนะที่ตัวรับทำไมเขาต้องนอนไปกับพื้นแล้วก็เหมือนกับพุ่งล้มอ่ะจริงๆก็คือลูกมันเหมือนมาทิศทางนั้นแต่อยู่ๆมันก็มุดลงก็ทำให้เขาต้องยืดตัวขึ้นส่วนที่ยืดตัวแล้วรับไม่ได้เนี่ยก็คือนอกจากยืนลึกไปแล้วเขายังไม่ได้ยืนด้วยปลายเท้านักกีฬาคนไหนที่ไม่ได้ยืนด้วยปลายเท้าเนี่ยปฏิกิริยาที่มีต่อฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลเนี่ยมันก็จะช้าครับยืนด้วยปลายเท้าเนี่ยจะทำให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นกลับมาที่ U20 ก่อน U20 จะแข่งวันที่10เนี่ยโอกาสจะชนะจีนมีไหมมีครับ60-40ครับขออย่างเดียวคือไม่ต้องกลัวบล็อกสูงของจีนอย่างเดียวอ่ะแล้วน้องๆรับบอลแรกให้เข้าจุดตัวเซตเราเท่านั้นน่ะเราก็จะเล่นลูกสูตรได้หมดตัวเก่งๆของเราในชุดนี้ก็คือเบอร์11กับเบอร์8เป็น2คนที่ทำแต้มได้เรื่อยๆเบอร์11นี่ชื่อน้องยูฟ่าน้องยูฟ่ามีโครงสร้างและรูปร่างคล้ายชัชชูออนบุ๋มบิ๋มมาครับแต่น้องสวยและน่ารักกว่า น้องบุ๋มบิ๋มแบบมันแค่แบบหน้าตาแบบบ้านๆแต่มันก็น่ารักของมันนะแต่น้องยูฟ่านี่สวยเลยนะครับเหมือนนางแบบได้สบายๆ177เท่ากันแต่ว่ากล้ามเนื้อยังน้องยูฟ่ายังแข็งแกร่งสู้พี่บุ๋มบิ๋มไม่ได้เพราะว่าตอนที่พี่บุ๋มบิ๋มอายุ15พี่บุ๋มบิ๋มก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้น้องดนพรเนี่ยหรือยูฟ่าเนี่ยน่าจะอายุสัก18แต่ยังไม่ได้ขึ้นทีมชาติชุดใหญ่นะครับอีกคนก็คือน้องกาฟิลที่ว่าเบอร์8เนี่ยน้องกาฟิลนี่ก็ไม่ได้สูงเท่ากับน้องยูฟ่านะครับแต่ก็สูงประมาณ175เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่น้องมีก็คือน้องจะตัวตันๆแล้วก็เทคตัวได้สูงระดับหนึ่งแต่สิ่งที่น้องมีคือตบหนักครับมาสายของนี่เลยมาสายแบบออนอุมาเลยตบหนักดีโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะปั่นไปเรื่อยๆก่อน
ตอนนี้ด้านในเราก็ไม่มีอะไรให้ปั่นแล้วนะครับความชื้นก็หมดอันนี้ก็คือจะปั่นเล่นอันนี้จะทำสำลีเรียวเล็กลงนะครับเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบโอเคใช่มันออดไปอะครับมันก็เลยไปโดนตรงขนหูด้านในอ่ะแต่ได้เข้าไปแล้วครับปลายสำลีจะซอฟๆนุ่มๆ นะครับเมื่อกระทบแก้วหูกระทบขอบหูก็จะสร้างความเพลิดเพลินในระดับหนึ่งเลยคนที่จะไปปั่นให้คนอื่นเล่นก็ค่อยๆทำนะครับแล้วให้สังเกตระยะของสำลีที่เราแทงเข้าไปกับรูกับความลึกของหัวให้มันสัมพันธ์กันให้โดนแค่4หรือ5มิลลิเมตรไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าลึกกว่านั้นเพราะว่าสำลีเนี่ยก็ทำให้บาดเจ็บได้นะครับแต่ถ้านุ่มจริงๆก็ไม่เป็นไรปั่นไปเรื่อยๆโครงสร้างบนเพลินนะครับไม่มีอะไรแล้วโย่จบๆเดี๋ยวเราไปดูข้างโน้นกันเราไปดูข้างโน้นกันพร้อมไม่ได้แล้วเขาจะบัดปั่นเลยอ๋อมีหน้าถึงมีรอยถลอกตอนปั่นก็ยังมีเศษมันติดออกมาใช่ไหมใช่คือข้างเนี้ยที่ผมดูมันเป็นขี้หูแฉะที่ถูกดันไปข้างในแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นรอยถลอกแดงแต่ไม่ถึงขนาดที่จะมีเลือดออกนะครับแต่น้องคงสะใจที่ได้เอาคอตตอนบัดไปปั่นแล้วมันก็เจ็บๆคันๆแทนเนี้ยอันนั้นเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปครับเวลาปั่นขี้หูก็จะประมาณนี้ข้างนี้ก็จะใหญ่กว่าข้างนู้นหน่อยนี่ไงนี่ไงอันนี้ใหญ่สุดตั้งแต่แคะกันมาแล้ววันนี้รอบนอกตรงนี้ก็จะเป็นขุยๆนะครับทั้งด้านบนด้านขวาด้านข้างเดี๋ยวเราขูดอย่างนี้เล่นๆก่อนถ้าเราขูดแค่รอบนอกแล้วไม่ถึงด้านในเนี่ยผมก็จะใช้ความเร็วได้อะไรได้ครับแต่พอเริ่มเลย1เซนไปเริ่มเป็นโซนด้านในผมก็จะช้าลงแล้วก็จะใช้วิธีแซะแล้วก็งัดแม่เจ้าอันนี้เป็นเรื่องไม่คาดฝันนะครับเฮ้อจริงด้วยอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าก้อนเมื่อกี้ครับเอ้าดันนี่นี่เนี่ยแต่มันแยกออกเป็น2ส่วนไปละนี่มันมีอีกส่วนนึงน่าจะใหญ่เหมือนกันรับได้เลยมันก็น่าจะคันหรอกเฉพาะอีโซนตรงเนี้ยเพราะขี้หูเนี่ยมันเป็นริ่มๆเลยอ่านดูเห็นไหมอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าชิ้นนั้นอีกแล้วก็มีขนด้วยก็มุมเนี้ยของน้องน้องก็จะคันอยู่บริเวณมุมนี้เพราะว่าคอตตอนบัดที่เวลาน้องปั่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปด้วยวิธีหมุนด้วยพฤติกรรมของการหมุนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ซอกเดียวซึ่งไอ้ซอกตรงนี้แหละครับที่บางคนก็บอกเอ๊ะทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นตลอดมันก็ต้องอยู่ตลอดแล้วก็คุณเดิมนะนอกจากว่าคนใหม่จะมาปั่นแทนเนี่ยและอย่างพฤติกรรมที่เรามองไม่เห็นไงมองไม่เห็นการปั่นก็เลยจะอยู่พฤติกรรมเดียว
ก็เดี๋ยวก่อนนะไม่มีอะไรละมั้งเดี๋ยวจะเอาอีกอันหนึ่งสำรวจนะครับว่ามีอะไรไหมแล้วก็จะเอาอันเนี้ยขูดอีผงๆออกด้วยครับตัวผงๆก็โดนขูดลงมาแล้วแต่นี่ก็เอาออกเลยนี่ไงแต่ว่าผงก็ไม่ใช่นะก็ใหญ่มากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อันนี้ต้องแซะนิดนึงงัดแซะแล้วก็งัดเอ๋ทำไมมันเห็นแล้วมีแสงให้ด้วยพอหันหูน้องมาทางแสงก็สบายขึ้นเราเอาครีมคีบดีกว่าถามจริงครีมนี้น่ากลัวไหมปลายมันแหลมไงเขาเคยลองเอาไปจิ้มหัวสิวได้ด้วยมันคมอีบ้าเลยโอเคฮะติดอยู่เจ็บสิมันไม่ได้โดนขี้หูเธอไม่โดนเนื้อนี่ไงแค่เนี้ยเสียงอันใหญ่มากใช่บางทีพอเราเห็นขี้หูมันน้อยเราก็ประมาทที่ไรลูกค้าก็เจ็บเอาใหม่เดี๋ยวเราเล็งมันใหม่เพราะว่ามันเป็นขี้หูไม่ได้เป็นมันเป็นบางๆอะครับแต่ว่าดันเหนียวเหมือนกันที่ลูกค้าจะได้ยินอยู่เนี่ยก็คือตอนที่เรานี่ไงเห็นไหมมันหลุดออกมาแล้วอันนี้มันหลุดมาเองนะครับนี่ไงที่มันดังกึกๆแล้วเราใช้ครีมมันนั่นดึงมันก็ขาดตอนเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคือจะว่ามันเหนียวมันก็เหนียวไม่พอที่จะให้ครีมดึงเอาหลุดแล้วหลุดไปไหนก็ไม่รู้อยู่ในหูเนี่ยเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเนี่ยก้อนสุดท้ายบริเวณตรงเนี้ยที่เธอทั้งเจ็บแล้วก็คันเมื่อกี้ใช่ไหมเจ็บเพราะว่าอีกเครื่องมือฉันนะตอนขี้ปล่อยแล้วจะไปดึงมันตรงโคนอ่ะมันไปโดนหูนิดนึงมันก็เจ็บสิส่วนตอนเนี้ยที่มันคันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ขี้หูมันไปค้อนอยู่ตรงนี้แล้วตอนเนี้ยฉันก็เจออีกติ่งนึงละเราจะค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงบริเวณนี้ไปทั้งที่เราเองก็แค่ตรงนี้มานี่คือรอบที่3แล้วนะครับแล้วไม่อยากจะพูดเลยว่านี่คือชั้นตรงนี้มีขี้หู3ชั้นครับนี่เป็นคนแรกเลยที่ผมเพิ่งเห็นน่ะตัวเองได้ยินเสียงใช่ไหมตอนที่ขี้หูมันแยกออกจากเนื้อตัวเองรู้สึกไงรู้สึกคันๆใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นขี้หูหรือมันเป็นหนังบางๆก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ตอนนี้จะเอาครีมไปคีบไปละครีมคีบเที่ยวนี้ก็จะ
ไม่ให้โดนผนังหูนะครับตอนนี้เราจะระวังละอ๋อเหมือนเดิมเลยครับนี่ไงมันเหนียวๆอย่างเงี้ยเนี่ยแต่มันก็ขาดตอนอ่ะมันไม่ออกมาหมดอ่ะอือหือตัวด้านในออกมาหมดแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล้างหูให้น้องแล้วเราก็จะใช้อีอันใหญ่ๆเนี่ยเกาเล่นๆเกาตรงจุดที่น้องชอบคันซึ่งในที่เนี้ยที่ผมเห็นมันมีอยู่2จุดจุดที่ขี้หูเป็น3ชั้นที่ผมว่าเนี่ยกับจุดที่เป็นรอยถลอกแต่ตรงรอยถลอกเราจะเกาเบาๆนะครับบางทีก็ถามอ่ะแล้วถ้ามันเป็นรอยเท้าหลอกจะไปเกาทำไมบางทีเกาให้มันแล้วใจอะครับเกาให้ลูกค้ารู้ว่าเออฉันเกาตรงจุดนี้แล้วนะอาจจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นที่เป็นแผลครับเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวเราขอเกาด้านบนก่อนโอ้ใช่ไหมเกาด้านข้างถ้าโชคดีอาจจะมีขี้หูหลุดออกมาจากตอนเกาเนี่ยครับเราจะเห็นขี้หูได้ก็ต่อเมื่อเราเอาสำลีไปซับน้ำยาออกมาตรงนี้ครับที่น้องจะคันๆแสบๆโอเคก็ขี้หูเหมือนหนังบางๆเลยนะครับชั้นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เราจะใช้สำลีกันแล้วนะเราจะเริ่มใช้สำลีแล้วโอ้แบตจะเพิ่งหมดโอเคใช่มีไงออกมาแล้วเห็นไหมอันเล็กๆ เนี่ยผมก็เอาไปเคาะออกแล้วก็ใช้อันเดิมมาปั่นต่อนะครับเพราะตอนนี้ยังต้องการน้ำยาอยู่ตอนนี้ผมม้วนเป็นปมแล้วครับเพื่อจะถูเอาเศษขี้หูออกมาโอเคขี้หูบางส่วนก็ออกมาเป็นชุดที่สองแล้วเดี๋ยวนะตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนแม่ห้องสอนเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วก็ย้ายมาอยู่ทำงานบริษัทที่เชียงรายน้องทำเกี่ยวกับโอ้งานอีเวนต์รับจ็อบทั่วประเทศน้องเป็นสาวนักเดินทางใครจะเป็นแฟนน้องต้องทำใจหน่อยนะครับอยู่ไม่เป็นที่ลักษณะงานแบบนี้ที่เป็นนอนกลางดินกินกลางทรายตามกองถ่ายตามงานอีเวนต์อะไรเงี้ยผมไม่สู้นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นประเภทหนักไม่เอาเบาสู้
ผมชอบอะไรที่มันอยู่ในห้องแอร์ชอบงานถ่ายชุดเบน้ำเนี่ยมันก็ยังอยู่ในห้องแอร์พวกนางงามอ่ะถึงมันจะร้อนมันก็ยังมีบิกินี่ให้แบบชื่นใจบ้างอ่ะนึกออกเลยใช่ไหมส่วนงานวิ่งเนี่ยมันถ่ายกันตอนเช้ายังไงก็ไม่ร้อนแต่งานที่สนุกของผมจริงๆกับเป็นพวกงานกีฬาสีนะที่ผมชอบถ่ายเด็กๆอนุบาลเด็กป.1 ถึงป.6แต่ถ้าถ่ายแล้วสร้างชื่อเสียงให้ผมนี่ก็ต้องถ่ายกีฬาสามัคคีกีฬาดำรงกีฬาอบจ.เนี่ยเด็กๆก็จะเข้ามาดูกันแล้วแต่ละปีมันไม่ใช่มีแต่เด็กๆของพวกเขามาดูกันนะครับมันก็จะมีเขาเรียกอะไรกลุ่มที่มันเป็นรุ่นพี่ที่จะต้องทำกีฬาสีปีต่อไปเขาก็เกิดการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนด้วยสาเหตุหลักๆในที่ผมเพิ่งรู้ก็คือเพราะว่าผมเนี่ยแหละที่ไปถ่ายรูปแล้วผมเอามาลงเพจเขาก็เลยต้องแข่งกันอะอย่างที่มันตลกมากเลยก็คืออย่างสามัคคีเนี่ยตอนที่ยังไม่มีผอ.คนนี้ไปเนี่ยนักเรียนก็ห้ามเวลากีฬาสีเนี่ยถ้าแต่งตัวแล้วจะโชว์แบบเนินอกจะต้องมีผ้าขาวๆมาบางเหมือนผ้าซีทรูนึกออกไหมครับเอามาบังนิดนึงนั้นสามัคคีก็จะใช้ผ้าซีทรูบังแต่ตัวดำรงเห็นสามัคคีทำเสร็จปุ๊บก็ไอ้ฉันไม่โรงเรียนฉันไม่ได้ห้ามโรงเรียนดำรงก็เด็กที่เป็นคนที่ถือป้ายสีก็จะเลือกชุดออกมาพอเลือกชุดออกมาแต่ละสีเขาก็แข่งขันกันอยู่ใช่ไหมเขาบอกอุ๊ยไอ้เจ้านั่นอ่ะมันใส่ชุดอย่างเงี้ยแล้วก็เจ๋งมากอ่ะคือเขาโชว์แบบสาวแล้วก็สวยเต็มตัวใช่ไหมไอ้สีอื่นที่เขาทำคอนเซปต์เอาไว้อ่ะก็ต้องเปลี่ยนตามเจ้าสีเนี้ยไอ้จะอีก4สีก็เลยต้องมาแข่งกันโชว์เดินอกผมก็ไปถ่ายผมก็เลยรู้เสร็จว่าผมรู้รู้พฤติกรรมเขาอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวเขาจะถ่ายแบบให้เซ็กซี่เล็กๆพอถ่ายเสร็จแล้วตัวเองดูตัวเองไม่ชอบภาพไหนบอกเพราะว่าถ้ามันโป๊ไปเราไม่อยากก็ออกเลยโดนด่าทั้งคู่ถ่ายเสร็จปุ๊บน้องชอบกันมากเพราะว่าเราเซฟน้องน้องก็เซฟพี่ด้วยเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากโดนด่าเหมือนกันไม่ใช่พี่สิเรารุ่นพ่อเขาแล้วล่ะแต่เราชอบให้เขาเรียกเราพี่มันรู้สึกดีจริงๆเลยอ่ะตอนนี้ปลายสำลีเข้าไปอยู่ด้านในแล้วพูดถึงกีฬาสีนะไม่รู้ปีนี้จะได้จัดกันอีกไหมอ่ะปีที่แล้วสามัคคีก็จัดกันอยู่ในหลืบอยู่ในโรงเรียนนะครับผมชอบคับเรียกคำว่าหลืบจัดกันอยู่ในโรงเรียนไม่ให้คนนอกเข้าแต่ผมก็ดันแสลนไปถ่ายรูปเขาจนได้เขาก็งงว่าเราเข้ามาได้ไงขออนุญาตใครเราก็เลยบอกเขาว่าก็ผมคนที่มาถ่ายรูปงานวิ่งแล้วก็ถ่ายโปสเตอร์งานวิ่งครับและอาจารย์ที่นั่นเขาผมก็ขอเขาแล้วเขาก็อนุญาตซึ่งเรื่องจริงอ่ะอาจารย์คนนั้นไม่รู้เรื่องเลยครับผมมั่วไปอย่างนั้นแหละโอ้แต่ชื่ออาจารย์เขาแบบได้เลยนะแต่ผมไม่บอกนะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปอ้างกันอีก ผมจะได้อ้างคนเดียวส่วนที่ดำรงเนี่ยเขาจะมาจัดวันแรกเนี่ยที่เดินพาเลทเขาจะมาจัดกันที่สนามกีฬากลางซึ่งก็ใกล้บ้านผมก็จะมาถ่ายรูปสวยๆสบายถ้าสามัคคีเนี่ยผมต้องแห่นขี่รถเข้าเมืองมาอีก4กิโลส่วนสนามกีฬากลางเนี่ยมันห่างจากบ้านผมแค่กิโลเดียวอ่ะเดินมาก็ยังได้เลยอ่ะช่วงที่ยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟยังออกกำลังกายด้วยการวิ่งใช่ไหมผมก็จะกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่สนามแล้วก็ถ่ายเสร็จผมก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับมามันก็ได้ออกกำลังกายพอดีอ่ะเพราะว่าผมจะใช้เวลาถ่ายแค่ชั่วโมงเดียวเพราะมันเป็นช่วงถ่ายแค่ตอนที่เขา
อยู่ด้านนอกตอนเดินเข้าสนามแล้วอยู่อะไรเงี้ยถ่ายสวยๆแต่เด็กๆพวกกีฬาสีเด็กๆโพสท่าไม่เหมือนพวกนางงามนะครับผมก็เลยดูน้องเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าที่ผมสอนไปรุ่นเด็กดำรงเนี่ยสอนครั้งสุดท้ายไปเพราะผมสังเกตว่าเด็กยังโพสแล้วมันดูไม่มีชาติตระกูลนะครับชุดเขาสวยแล้วหน้าสวยหุ่นสวยแล้วแต่นี้เราต้องทำให้เขาดูมีชาติตระกูลเราก็เลยบอกว่าที่เราชอบพูดที่สุดก็คือตั้งอกยกสะโพกปลายเท้ามาที่หน้าเลนเขาก็จะอึ้งๆใช่ไหมก็บอกตั้งอกขึ้นลูกและยกสะโพกปลายเท้าหนูต้องจิกมาที่หน้าเลนหมายถึงขาหน้าครับต้องยืนออกมาแล้วใช้ปลายเท้าเนี่ยให้มาอยู่ตรงหน้ากล้องหน้าเลนเสร็จแล้วก็บิดตัวเป็นรูปตัว S แล้วก็ตั้งอกขึ้นแล้วก็ยกสะโพกมันก็จะเห็นสะโพกเห็นหน้าอกแล้วก็เชิดหน้าขึ้นนิดเดียวเชิดหน้าแบบที่เห็นจมูกโด่งแต่ไม่ให้เห็นรูจมูกมากแต่ให้เห็นเรียวคางสวยๆแล้วคอมันจะดูละหงผมก็อธิบายให้น้องฟังเฮ้ยยังว่าเด็กเขาอยากสวยแป๊บเดียวเรียนรู้กันไวมากงั้นพอผมไปสีอื่นผมเริ่มสีแรกได้ใช่ไหมผมก็ไปสีอื่นแล้วผมก็อธิบายเขาฟังแค่นั้นอ่ะทุกคนทำได้เหมือนกันเป๊ะปีนี้ผมจะไปดูผลงานว่าเด็กดำรงอ่ะถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นกันหรือเปล่าวิธีโพสท่าแต่จริงมันเป็นโพสท่ามาตรฐานเลยนะครับไม่ว่านางงามนางแบบก็จะใช้วิธีนี้ส่วนพ็อปเนี่ยมันไม่ต้องใช้เยอะนะไอ้พ็อปที่ผมเห็นเขาใช้เยอะๆกันก็ไอ้ถ่ายจบกันอะซึ่งผมดูแล้วมันก็มันเหมือนสร้างสีสันหรือความแปลกอะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะได้อะไรอีพงอีพ็อปและยิ่งอีควันไฟอย่างเงี้ยผมเคยไปถ่ายอยู่ครั้งแล้วเป็นกวนไกวผมก็บอกพวกเขาว่ากล้องผมไม่ได้เทคหน้าพวกเขาเลยแล้วก็ถ่ายยากมากจากที่ถ่ายแล้วแบบจะให้ถ่ายอัตโนมัติก็กลายเป็นว่าผมต้องมาใช้แมนนวลอะจับหน้าไปที่หน้าพวกมันก่อนแล้วค่อยปล่อยควันกันเอาเต็มที่มึงเลย ตอนนี้ที่น้องคันก็น่าจะหายคันแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีละเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมที่เธอชอบคันและแสบๆมันจะไปค่อนอยู่ตรงนั้นแหละเราจะปั่นสำลีครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหตายแล้วถ่านฉันจะหมดแล้วอ่ะอยากให้เห็นถ่านมันขึ้นตัวแดงแวบๆมากเลยอ่ะแต่ว่าไปว่ามาเราก็วิเราโม้ไปเรื่อยๆเกือบทุกเรื่องเนี่ยแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินไป20กว่านาทีอ่ะข้างนู้นก็ไม่ถึง20ข้างนี้โม้เรื่องไหนก็ไม่รู้เป็น20เอาละน้องก็โล่งสบายหูละตอนสำลีโดนแก้วหูน้องรู้สึกไงลูกรู้สึกเพลินนั่นไงมันไม่เหมือนเราเอาสำลีไปโดนเองใช่ไหมใช่เพราะอ๋อไม่ใช่สิไอ้นั่นเป็นคอตตอนบัดมันแข็งลูกไปโดนก็เจ็บไอ้นี่มันนุ่มใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูด้วยรวมกันนะป้าป้าป้าแบตจะหมดละดูขี้หูโดยรวมกันเห็นไหมไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย